สำหรับเพื่อนๆที่มีโน้ตบุ๊กเสียถ้าตัวฮาร์ดดิสก์ยังใช้งานได้แนะนำให้ถอดออกมาทำเป็นตัว external ได้นะครับโดยแกะตัวฮาร์ดดิสก์ออกจากตัวเครื่องแล้วให้เพื่อนๆหาซื้อกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์จากแอปช้อปปิ้งออนไลน์สีน้ำเงินหรือสีส้มจะมีอยู่หลายรูปแบบแล้วนำมาใส่กับตัวฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กเราก็จะได้ตัว external hard disk ไว้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆเช่นรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์อื่นสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ